ทำไมถึงใช้เป็นร้าน5 9อ่ะแม่หนูขายส่งหนูเรียนแล้วพอหนูเลิกเรียนเขาก็เลิกสุดแม่เลยเมื่อก่อนแม่ยายพายเรือขายหน้าวัดตะลันเหนือย้ายมานี่4ปีแล้วครับอยู่นู่นประมาณ4ปีเหมือนกันอำเภอเขาติดต่อให้ไปงานมรดกโลกถนนกินเส้นออกในนามของอำเภอคือว่าเขามาขอ3ปีแล้วอ่ะเต็มที่กับเขาสักหน่อยก็บางครั้งก็ยืนรอครับบางครั้งก็ต้องรอพระเสาร์อาทิตย์นะครับพระเสาร์อาทิตย์ต้องรอมันไม่มีที่นั่งเวลาลูกชายเยอะมันไม่ทันเป็นน้ำใสน้ำตกหลักๆก็คือเย็นตาโฟเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นโฟน้ำโฟแห้งโฟยำเป็นหมูค่ะปรุงทุกชามไม่ต้องปรุงนะชิมก่อนครับกินได้เลยนะ9โมงค่ะปิด3โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ร้านก๋วยเตี๋ยว59ค่ะอันนี้ชื่อร้านนะครับก็ที่แรกจะเอาชื่อแม่ยายก๋วยเตี๋ยวยะเพลินเขาบอกไม่เอาหรอกเอาอันนั้นแหละที่เองเขียนไว้อยู่แล้วน่ะผมเขียนเลขเฉพาะเลขอย่างเดียว59ผมก็เลยเอ้ยเอารูปท่านดีกว่าเพราะว่าผมนับถือ2องค์นี่ไงก็เลยเอารูปมาติดให้ลูกค้าเวลาเขาถามว่ามาจากไหนอะไรเงี้ยส่วนมากถ้าคนกรุงเทพก็จะคิดว่าเป็นบ้านเลขที่เป็นซอยเป็นสาขาคนต่างจังหวัดก็คิดว่ามันเป็นบุฟเฟ่แน่เลยจริงแค่ประมาณเป็นน้ำใสน้ำตกหลักๆก็คือเย็นตาโฟเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นโฟน้ำโฟแห้งโฟยำเป็นหมูค่ะอำเภอเขาติดต่อให้ไปถนนกินเส้นงานมรดกโลกเพราะว่ามันต้องออกในน้ำของอำเภอใช่ใช่คือว่าเขามาขอ3ปีแล้วหนูก็บอกว่าลูกหนูยังเล็กก็เลยว่าพอปีนี้น้องๆเขากลับมาอยู่บ้านกันแล้วก็เลยอ่ะเต็มที่กับเขาสักหน่อยก็ทำเองอะค่ะพริกถั่วคั่วไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันพืชอะค่ะใช้แต่น้ำมันหมูอย่างเดียวแล้วเหมือนหมูก็เกี่ยวเองใช่ค่ะใหญ่โกยำเย็นกันตกกะปิแห้งยำถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยแห้งยำได้เช้าถ้าเสาร์ทั้งเช้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือได้เช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นค่ะก็บางครั้งก็ต้องรอบางครั้งก็ต้องรอถ้าเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเสาร์อาทิตย์ต้องรอมันไม่มีที่นั่งปากกับปากด้วยค่ะบางทีมีเนี่ยดูตะก้อนนี่เลยเยอะมากขนาดนี้เวลาลูกชายเยอะมันไม่ทันโตยำน้ำตกมันมีทั้งน้ำตกน้ำกับน้ำตกแห้งนะคะต้องลองกินครับคือถ้าร้านอื่นน่ะน้ำตกพอเราตั้งชามไปสักพักเนี่ยไอ้คนข้นมันจะตกข้างล่างข้างบนจะใสแต่ผมไม่ผมข้นหมดเลยต้องลองใช่ไหมครับต้องลองครับน้ำตกเนี่ยซื้อเฉพาะน้ำอย่างเดียว30ถุงซื้อเฉพาะน้ำไปแค่เย็นใช่ไม่ใช่พิษเขากินแถวนู้นแม่อร่อยไงเขาเลยซื้อเขาบอกว่ามันข้นคนที่ชอบน้ำตกเขาก็ว่ามันข้นปรุงทีละชามนะร้านผมอ่ะมันจะช้าหน่อยแต่อร่อยนะช้าหน่อยอร่อยแน่ขอนแก่นภาคใต้เคยมากินแล้วก็ลูกค้าประจำครับแล้วถ้าละแวกนี้ไกด์สุดที่ว่ามาบ่อยๆก็สุพรรณเสนาทางทองแล้วก็ยุทธยาครับมันเป็นเขตหนองน้ำใหญ่ตำบลผักไห่ค่ะราชโดก็อยู่ตรงนี้ค่ะกินได้เลยนะ9โมงค่ะปิด3โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยว59ค่ะ